ต้องบอกเลยนี่แหละครับคือการต่อสู้แบบ real time strategy ไอ้นี่ขอตอนนี้ออนอยู่ประมาณ3ล้านคนพวกเราได้ทำการบุกทะลวงเมื่อเชียมหาอำนาจที่เคยชนะลูกเอี้ยงทั้งหมดอ่ะแม่งลงมาในพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมชนแม่งเลยตายกูแตกเอาไปดูเมืองเวลเก้าเดือดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วนักรักไรและวันนี้คุณอยู่ในเกม Epic War Term วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปไล่ทำสงครามหลังจากที่ผมทำทีมมาชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไล่ล่านะครับผมไปปราบพวกข้าวเหนียวตำปรุษต่างๆนานานะครับวันนี้เราจะไปตีเมืองเลเวล8แล้วก็เลเวล9ครับแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการตีเมืองว่าตีอย่างไรทหารคุ้มกันคืออะไร wow. แล้วควรจะทำอย่างไรเอาละครับผมจะพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย Let's go อาราบุกโอ้ลุมตะลวงแล้วครับผมต้องบอกเลยนี่แหละครับคือการต่อสู้แบบ real time strategy ไอ้นี่ขอตอนนี้ออนอยู่ประมาณ3ล้านคนพวกเราได้ทำการบุกทะลวงเมืองเอี้ยนะครับผมขับไล่พวกผู้คนในเมืองหลวงในอ้วนเสี้ยวให้มันออกไปหมดทั้งแผ่นดินนี่เป็นยังไงล่ะเออนะครับทัพของผมเนี่ยเข้าไปตีไม่ทันเดี๋ยวผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาในการตีเมืองเนี่ยนะครับทุกท่านคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็เวลาเราซัดใส่ใครนะครับหรือว่าโถมในเมืองใหญ่ๆเพื่อยึดพื้นที่เนี่ยตอนนี้เห็นนับวิไหมครับนับวิเวลาไหมเอ่ยเมืองเนี่ยนะครับจะมีแบ่งออกเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยก็คือเราจะชนเพื่อที่จะฆ่าทหารที่แข็งแกร่งมากๆนะครับของเมืองเนี่ยสมมุตินะครับผมถ้าเป็นที่นี่นะครับจบเกมเลยลกเอี้ยงนะครับผมก็จะมีทหารคุ้มกันเมืองเนี่ยทหารคุ้มกัน9เนี่ย 1,200 ทัพแม่งคิดดูดิทหาร 90,000 น่ะ 1,200 ทัพแล้วทัพผมเนี่ยกำลังใส่เนี่ยกำลังบุกอยู่เนี่ยดูดิอาเหมือนกับทัพรองของผมทัพ2เนี่ยผมมีทหารแค่ 21,000 อ่ะอันนั้นคือ 90,000 นะเว้ย 90,000 คนนะครับ120ทัพคิดดูอันนี้ถ้าเป็นเมืองนี้เนี่ย 45,48 ทัพแล้วเวลาเรากดเนี่ยทุกคนนะครับผมจะเข้าไปบวกแบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วเราก็จะขึ้นรายงานศึกรัวๆเลยตรงนี้นะครับเออนะครับใส่ต่อกับมันเลยนะครับให้หมดนะครับผมแล้วถ้าเราฆ่าทหารหมดเมืองแล้วเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่นี่นะครับเป็นเลื่อนรถบุบ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 เลยเป็นซัดแล้วก็คือจะเหลือแค่ทหารคุ้มกองทุ่มกันไม่มีแล้วนะครับก็จะเหลือทัพกันเมืองที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ดูเลือดไหลดูเลือดไหลบุบ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 ไปนะเราก็จะทำการนะครับผมจ่อหน้าบ้านเลย5นาทีเพื่อที่จะทำการทะลุงถ้ากำลังตีอย่างเงี้ย มันจะสามารถโดนซ้อนโดนอะไรก็ตามแต่นะครับผมอันเนี้ยเขานี่แนะนำเป็นถ้าเป็นแบบมืออาชีพเขาจะพาทัพที่มีค่าเสกเนี่ยเยอะๆนะครับเพื่อมาทุบเขาเรียกว่าเป็นการทุบเมืองตอนแรกก็ฆ่าคนกันเมืองให้หมดก่อนแล้วก็จะมาทุบเมืองตรงเนี้ยให้เพิ่มดาเมจในการตีให้ได้เยอะที่สุด wow. นะครับแต่ครั้งนี้โหต้องบอกว่าราชาปุ้ยเนี่ยได้เกณฑ์คนมาเยอะจริงๆนะครับและมีกำลังที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมเป็นแค่ส่วนเล็กๆจุดเล็กๆนะครับในกิลของพี่แกนะครับผมต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะความสามัคคีข้อมูลอะไรทุกอย่างแน่นไปหมดนะครับผมมาคุยกันต่อครับและนี่ก็คือเมืองเอี้ยนะครับที่จะโดนถอดออกจากอ้วนเสี้ยวนะครับนี่ดูตีไล่กันมาแบบนี้เลยนะครับผมและทั้งแผ่นดินเนี่ยสีเขียวและสีฟ้าอันนี้คือพันธมิตรของเรานะครับโอ้โหก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกียนคิงดอมนี่เป็นโหโคตรโหดเลยนะครับผมในซีซั่นนี้นะครับผนึกกำลังกันแบบสุดยอดจริงๆได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอมิตรภาพนะครับผมลดเคียงบ่าเคียงไหลกันมานะครับผมมาแล้วก็มาลื้อถอนที่สุดท้ายพำนับสุดท้ายของมันหรือออกจากแผนที่มาแล้วนะครับผมโคตรมันเลยผมบอกเลยแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้นะครับเราลองคิดดูนะครับผมว่าเราเนี่ยนะครับมาเรียบเรียงความกันสักนิดนึงนะครับเราเนี่ยก็ต้องทำทีมเนาะอัพค่ายเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมมาตั้งค่ายกลเนี่ยก่อนเราจะสู้เนี่ยครับเราต้องเดินทางจากบ้านมาก่อนนะครับผมมาตั้งค่ายกลซึ่งผมเนี่ยจะมาตั้งค่าย
ยุทธศาสตร์เนี่ยอยู่ประมาณกี่วันนะลองคิดดูเดินมาประมาณ6ชั่วโมง5ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่ระยะนะครับถ้าเราอยู่ล่างขวามาตีบนขวาก็มานานคือต้องแบ่งกันเป็นแม่ทัพ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 อะไรอย่างในดิสคอร์ดมีระบบการจัดการมีหูสนุกมากเลยนะครับนะครับถ้าพี่ๆแล้วดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เราชอบเกมแนว strategy real time แบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับผมสำหรับ Epic War นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะโอ้โหพูดไปขนลุกไปแล้วมันนะเออเนี่ยดูเราก็ใส่กันยับเลยไหมเนี่ย wow. วันนี้เลือดเหลือ19,000แล้วครับเลือดเหลือ19,000แล้วเอาแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับนับถอยหลังกันเลยนะครับแล้วเห็นเวลาตรงนี้ไหมเราจะมีเวลาตีหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าทัพของเราไม่แข็งแกร่งพอหรือคำนวณมาไม่ดีนะครับผมก็จะทำให้เลือดของเมืองเนี่ยมันจะรีนะครับผมเลือดของเมืองมันจะรีพอเลือดของเมืองจะรีเนี่ยเราอาจจะตีไม่แตกและการสูญเสียครั้งนี้ก็จะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เออประมาณนั้นเลยนะครับผมเอาแล้วนับถอยหลังกันแตกนี่ไงและนี่คือเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมหมดแล้วโดยพวกเราเคี่ยนตีไปจนเกลี้ยงนะครับผมสลายเอาละครับผมและสำหรับนี่คือรางวัลการยึดครองนะครับผมเยี่ยครั้งแรกนะครับโอ้โหทรัพยากรเยอะมาก wow. นะครับผมเหมาะมากเลยสำหรับการพัฒนาทีมต่อนะครับผมโอเคต่อมานี่ครับผมสถานที่ที่เราจะยึดนี่ก็คือหางตันเลเวล9นี่ครับผมนี่เลยนะครับมีขุนพลกองทหารคุ้มกันอยู่ 75,000 นะครับมีทั้งหมด90ทัพแล้วแต่นะเรามี 7,500 ก็สุ่มเจอ 7,500 แล้วความมันมันหลากหลายเลยผมบอกเลยอ่ะผมเองไม่ได้อัดมาให้ดูเลยครับตอนตีกำแพงเมืองอ่ะซึ่งเวลาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเนาะเวลาเราตีกำแพงเมืองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นตีประตูอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยเรามาทางฝั่งเนี่ยเป็นทัพเราเสียงตะโกนดังกึกก้องจากพี่น้องเรากำลังจะแย่งประตูอันนี้ว่ามันจะเป็นของใครนึกออกปะเออแล้วถ้าใครได้ไปก็จะเข้าออกได้แล้วพอเราได้ปั๊บเขาจะเข้าเขาต้องตีไงนึกออกปะเออพอเราได้ปั๊บเราก็โถมไปลาดหน้ากลางหน้าแกงช้อนหน้าแกงแม่งดันฝั่งเขามึงมันสัตว์เลยอ่ะเฉยไว้เดี๋ยววันไหนเนี่ยผมมีโอกาสผมอัดมาเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาบอกแผนการใหญ่นิดนึงนะครับก่อนก็คือลกเอี้ยงหมายความว่าอะไรนะครับลกเอี้ยงอย่างที่เราไปดูเนี่ยลกเอี้ยงสถานที่นี้นะครับคือสถานที่ที่จะเอาไว้จบเกมนะครับแล้วได้บันทึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ใครเป็นผู้ชนะจบเกมเป็นใครกิลไหนแคนไหนนะครับผมและข้อดีก็คือสิ่งที่จะเจอความท้าทายต่อไปทุกคนจากเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ทำการจบลกเอี้ยงเหมือนกันนั้นจะโดนบันทึกและมาเจอกันในเซิร์ฟเวอร์หน้าเชียร์มหาอำนาจที่เคยชนะลูกเอี้ยงทั้งหมดอ่ะแม่งลงมาในโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะมันขนาดไหนนะมันจะมันหยดสิงขนาดไหนเนาะโอ้โหคิดแล้วขนลุกจริงๆเลยเนี่ยเอาละเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนไปเตรียมตัวไว้ก่อนอย่างที่เช่นมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับกลุ่มพิกัดนี่นะครับผมพิกัดที่เราจะตีนะครับผมเป็นเมืองหางตันนะครับนี่พี่ชายสุดที่รักผมจะพยายามอยู่ห่างจากเขาให้ไกลที่สุดเพราะเขาชอบด่าผมโอเคมาเราจะมากดตรงนี้นะครับแล้วเรากดบุกยึดเลยเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยทั่วสารทิศของแคร์เรากำลังจะมารวมที่นี่เพื่อที่จะตีเมืองนี้นะครับเราใช้มาเท่งมาบุกยึดก่อนนะครับผมปั๊บเอามาเท่งมาบุกยึดเลยแล้วเราสั่งเตียวหุ้ยเนี่ยถอยมันจะให้ถอยกับเขาเรียกว่าถอยกับจุดยุทธศาสตร์หรือก่อยถอยกับเมืองเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อนะครับผมถอยกับเมืองไปก่อนซึ่งเตียวหุ้ยเนี่ยก็จะทำการเดินกับเมืองของผมส่วนนะครับผมมาเท่งเนี่ยก็จะไปเซตเขาเรียกว่าไปเซตฐานไว้ก่อนแล้วผมเรียกมาเท่งให้เดินไปเพราะมาเท่งเนี่ยทหารมาล้วนนะครับเขาจะไปไวเดินไวกว่านะครับก็คือใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ฮะไอ้แม่เนี่ยเขาไปชั่วโมงนึงเห็นไหมบางทีเราไป50นาทีเราไปไวกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมมาล้วนนะครับจะเคลื่อนที่ไวกว่า wow. โอเคแล้วเตียวุ้ยผมเนี่ยกลับมาฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวจะไประดมในวันพรุ่งนี้เพราะเขาจะมีกำหนดนัดหมายอีกทีนึงนะครับว่าเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์ไว้ที่นั่นกันครับผมเอาละศึกไปเมืองหางตันเตรียมตัวถล่มมันได้เลยเอาเรื่องขอดูทัพเดียวหุยกับซูมาอี้กูหน่อยดิอันนี้เขาช่วยกันจัดสกิลนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตสกิลให้ฟังก่อนก็คือเตียวหุยผมอ่ะเอ้ยกวนอูผมมันลบแล้วแม่งไม่ทันแล้วเข้าไปแล้วเอ้าเฮ้ยปล่อยไปเอ้าเอ้ยคุณอังครับคุณอังจีบีครับผมเห็นคุณอังครับคุณอังใส่แล้ว
ปล่อยอย่าแตกตื่นเข้าตามเวลาโอ้ยมีคนเข้าก่อนไฟไหม้แล้วการเข้าก่อนก็คือเวลามันจะนับแล้วครับผมมาเดี๋ยวของเราต้องรอกดตอน5 19 59 55วิกดซีกดถมว่าไปเลยอัปเดตทีมกันนิดนึงนะครับตอนนี้คือนี่ครับมีเตียวหุ้ยผมปั้นกวนยี่ผิงไม่ทันแล้วนะครับก็จะมีเตียวหุ้ยนะครับผมนำทัพดาเมจนะครับกวนอูแทงดาเมจนะครับซูมาหงเบ้งนะครับผมซับดาเมจนะครับผมแล้วก็ตี้ที่2ผมซูมาอี้ซูเมียอี้ซูมาที่แจ้งเป็นโจหญิงนะครับผมกุยแกเป็นดาเมจนะครับเพราะยังไม่มีฮิวนะครับยังไม่มีกองค้ำจุนตั้งฐานเนี่ยไปใช้กับที่แรกแล้วนะครับผมแล้วก็ซูเอ้ยเมื่อกี้กุยแกซูมาอี้เป็นดาเมจหมดเลยดาเมจหลักเลยนะครับผมเตรียมตัวพี่พกครับเตรียมตัวแล้วพี่ไปกูด้วยไปพร้อมเลยพร้อมชนแม่งเลยตายกูแตกเอาไม่รู้เมืองเวล9เดือดนี่ไงโอ้โหเขียวเกี้ยวเจอมาเพ็งนะก็ตายโอ้โหนายกูไปไหนแล้ววะเขาแตกแล้วเหรอได้ไปกี่ทับวะไอ้เหี้ยอุ้ยเขี้ยวเราซัดเยอะอยู่นะเนี่ยเมื่อกี่โมงวะไม่ใช่แล้วกูหลอนแล้วเนี่ยใครไม่แลกกูแลกเฮ้ยไหนนะไหนอันไหนวะกูได้ทับเดียวเหรอกูอยู่ไหนเนี่ยอันนี้อยู่นี่อยู่นี่3ทุ่ม3วิไอ้เหี้ยแป๊ะแป๊ะเจ๊ะแป๊ะกูเข้าไปกูแตกเลยอ่ะเอ้ยเอ้าเสมอ1ทับแล้วก็แพ้เลยครับส่วนไอ้เหี้ยไอ้ซูมาอี้กูเข้าไปแตกยังทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้โดนตาแหกเลยครับโคตรกากเลยอ่ะโอ้นี่ขนาดกูปั้นมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเอ๊ะแปลกๆนี่กูชนตามเวลาผมชนตามเวลาเลยครับแล้วอะไรครับเนี่ยสลายหายดึงไอ้เหี้ยโอ้ไม่ก็แปลกเป็นเรื่องปกติไม่อย่างน้อยให้กูแอคหน่อยไงให้กูได้พูดในคลิปหน่อยว่าก็เจอผมอะทับผมฆ่าไปประมาณ 4-5 ทับศัตรูอะไรประมาณนี้ไงอันนี้กูไม่รู้จะแอคยังไงอะกูโดนซัดแบบเม็ดแรกกูก็แตก2ทีมแล้วอะไม่ต้องแสดงถึงความกากไงว่าไงปะในภาพที่กูคิดคือกูเข้าไปคุกวงในแบบความเป็นจริงกูเข้าไปโดนนวดรอจดหมายเรียกอีกทีว่าเราจะไปสู้ที่ไหนอะไรยังไงเนาะโอเคงั้นถอยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันหยดติ๋งจริงๆนะโหเดือดๆเลยเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนนะครับผมไปซัดเขาเรียกว่าเข้าไปทับแรกเลยนะครับตราหน้าเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับมันจะขึ้นรายงานสื่อว่าผมเนี่ยสู้ได้กี่ทับนะครับเนี่ย90ทับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปชนก่อนเลยโป้งแล้วก็มันจะเห็นเลยถ้าเราชนะหมดสักประมาณ10ทับ5ทับมันจะขึ้นรายงานสื่อตรงนี้รัวๆเลยบู๊ๆว่ามึงชนะมึงชนะทับก็ร้อยน้องๆๆเดี๋ยวไปรอดูครับว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะชนแล้วมันจะเป็นยังไงครับจะสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็ถ้าชื่นชอบนะครับสไตล์แนว strategy real time นะครับการเล่นสเกลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้สำหรับพี่ปิ๊กวอลโทมนะครับผมภาพสวยสนุกนะครับแล้วก็จะเจอเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมและลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นี่เองโอเคครับผมลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ